สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปัน5เทคนิคที่ใช้ในการรักษาภูมิแพ้อากาศโดยไม่ใช้ยาผมเนี่ยปกติจะมีอยู่2โรคด้วยกันที่เป็นโรคประจำตัวคือภูมิแพ้กับพาหะไวรัสตับอักเสบ B ที่เป็นตั้งแต่เด็กๆประเด็นก็คือเวลาเราเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B นะครับตับเราจะทำงานหนักมากกว่าคนปกติและถ้าเรารับประทานยาแก้ภูมิแพ้ยาแก้ภูมิแพ้ส่วนใหญ่ทำให้ตับทำงานหนักเช่นกันครับผมจึงหาวิธีว่าทำอย่างไรดีอาการภูมิแพ้เนี่ยถึงจะลดลงโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาเพราะเราใช้ยาบ่อยๆอนาคตนะครับผมอาจจะเป็นตับแข็งหรือว่าตับอักเสบเนื่องจากการใช้ยาภูมิแพ้นานๆก็ได้นะครับแล้วเรามาดูก่อนว่าภูมิแพ้เนี่ยมันคืออะไรภูมิแพ้ที่ผมพูดถึงวันนี้คือภูมิแพ้อากาศนะครับภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายของตัวผมเองหรือร่างกายของคุณเองเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิแพ้บางอย่างอาจจะอยู่ในที่นอนอยู่ในอากาศอยู่ในขนสัตว์หรืออยู่ในอะไรก็ได้ครับซึ่งสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้มันจะกระตุ้นให้เรามีอาการน้ำมูกไหลจามตอนเช้าเวลาอากาศเปลี่ยนเราจะมีจามบ่อยเวลาเราสะบัดผ้าห่มนะครับหรือว่าเจอฝุ่นฟุ้งๆเจอควันบุหรี่เราอาจจะมีผื่นขึ้นรอบตาอาจจะมีอาการจามหรือน้ำมูกก็ได้นะครับผมสวัสดีคุณมนทนากับคุณปรินะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับดังนั้นเวลาเราจะให้แน่ใจก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นภูมิแพ้จริงๆหรือเปล่าผมแนะนำนะครับควรตรวจให้แน่ชัดกับหมอเฉพาะทางหูคอจมูกก่อนเพื่อให้เราแน่ใจว่าเรามีโรคประจำตัวและว่าเราเป็นภูมิแพ้แล้วเราถึงจะนะครับค่อยหาวิธีรักษานะครับเพราะบางทีเราอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดจามเป็นพักๆแล้วหายไปเราอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาหรือเป็นหวัดน้ำมูกธรรมดาเราอาจจะไม่ได้เป็นภูมิแพ้ก็ได้นะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมเป็นตั้งแต่เด็กๆเป็นเกือบทุกเช้าเลยตื่นมาจามทุกเช้านะครับได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าโอเคเราเป็นภูมิแพ้แล้วเพราะว่าเรามีอาการบ่อยตอนช่วงอากาศเปลี่ยนตอนโดนฝุ่นนะครับผมสวัสดีคุณนิชานะครับวันนี้เราคุยกันเรื่อง5เทคนิคการรักษาอาการภูมิแพ้อากาศโดยไม่ใช้ยานะซึ่งจริงๆแล้วบางคนบอกว่าภูมิแพ้ต้องเป็นแต่เด็กเหมือนผมไม่นะครับภูมิแพ้อาจจะสุกกระตุ้นสะสมด้วยอาหารบางอย่างแล้วก็ทำให้เราเป็นภูมิแพ้ในอนาคตก็ได้หรือว่าเราอายุมากขึ้นร่างกายอ่อนแอลงอาการภูมิแพ้ก็กำเริบก็ได้นะครับผมดังนั้นเรามาดูกันว่าวิธีการรักษาภูมิแพ้เนี่ยต้องทำยังไงภูมิแพ้จริงๆมีหลายสเต็ปนะครับมีตั้งแต่ระดับที่1 2 3 4ประมาณนี้เลยนะครับระดับต่ำๆก็คือระดับที่โดนสิ่งกระตุ้นถึงจะมีอาการแต่ถ้าเป็นแบบระดับผมคือเป็นระดับกลางๆและก็คือมีอาการทุกเช้าเลยทุกวันจะมีน้ำมูกไหลจามทุกเช้าคันรอบตาทุกเช้านะครับแต่ถ้าคนเป็นเยอะเลยก็คือจำเป็นต้องใช้ยาดังนั้นต้องดูก่อนว่าคุณเป็นแบบไหนถ้าคุณเป็นแบบผมหรือเป็นแบบระดับต่ำๆหรือระดับกลางๆคุณสามารถรักษาแบบ5วิธีที่ผมจะแนะนำนี้ได้แต่ถ้าคุณเป็นระดับสูงและมีอาการเยอะคุณอาจจะต้องปรึกษาหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเพื่อรับยาในช่วงเริ่มต้นก่อนแล้วก็ปรับบางอย่างใน5เทคนิคที่ผมจะบอกนี้ครับสวัสดีคุณปัญชลีนะครับผมนะครับคุณปฏิบอกว่าขอเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังด้วยจริงๆภูมิแพ้ผิวหนังก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเดี๋ยวลองฟังดูนะภูมิแพ้ผิวหนังกับภูมิแพ้อากาศคล้ายๆกันต่างกันที่ว่าภูมิแพ้ผิวหนังอาจจะต้องทาครีมที่มีเนื้อค่อนข้างข้นเพิ่มขึ้นด้วยวันละ 2-3 ครั้งที่เหลือคล้ายๆกันครับไม่ค่อยต่างกันมากอ่ะเรามาดูกันนิดนึง5เทคนิคนะครับที่เราจะรักษาอาการภูมิแพ้อากาศนะครับหรือภูมิแพ้ผิวหนังโดยไม่ใช้ยานะครับเทคนิคที่1 นะครับก็คือคุณต้องไปเปลี่ยนเครื่องนอนก่อนเครื่องนอนคุณต้องเป็นเครื่องนอนที่ปราศจากไรฝุ่นอย่างเช่นที่ผมใช้ที่บ้านก็คือเนื่องจากที่บ้านผมเนี่ยมีผมและคนในครอบครัวอีก5ชีวิตที่มีภูมิแพ้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาอยู่บ้านเดียวกันเลยนะครับดังนั้นบ้านที่นอนทุกหลังของผมเนี่ยจะเป็นที่นอนยางพาราหรือที่นอนกันไรฝุ่นนะครับซักผ้าห่มซักเครื่องนอนเนี่ยผมจะซักกันทุกครึ่งถึง1เดือนเลยนะครับจริงๆแล้วการที่เอาที่นอนไปต้มเอาผ้าห่มไปต้มหรือไปซักเนี่ยไม่ทำให้ไรฝุ่นมันหายไปนะครับขี้ไรฝุ่นนะหรือตัวไรฝุ่นเนี่ยมันทนความร้อนค่อนข้างสูงแล้วทนน้ำด้วยดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ตายไปแต่วิธีการที่ดีสุดคือคุณต้องเปลี่ยนเป็นแบบยางพาราหรือกันไรฝุ่นไปเลยจะดีที่สุดนะครับเทคนิคข้อที่2นะครับคือนอนก่อน4 ทุ่มตื่นเช้ามืดเพราะว่าอะไรครับเพราะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยภูมิต้านทานเราเนี่ยมันตอบสนองผิดปกติดังนั้นการที่จะทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูที่จะมีภูมิคุ้มกันที่ปกติได้เราต้องนอนก่อน4 ทุ่มตื่นเช้ามืดก็คือ
ประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าเพื่อให้ร่างกายเราได้นอนประมาณวันละ8ชั่วโมงแล้วร่างกายเราซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดีสุดคือตอนนี้เลยครับคือช่วง4ทุ่มถึง6โมงเช้าดังนั้นการนอนเป็นเรื่องที่สำคัญนะบางคนมองข้ามไปนอนดึกก็ได้เดี๋ยวฉันตื่นสายๆใช่ครับนอนดึกตื่นสายอาจจะได้8ชั่วโมงแต่การรักษาภูมิแพ้การทำให้ร่างกายแข็งแรงการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดครับคือก่อน4ทุ่มตื่น6โมงเช้าหรืออาจจะตื่นสายกว่านั้นก็ได้แต่พยายามนอนก่อน4ทุ่มเล็กน้อยนะครับผมจะช่วยได้พอร่างกายคุณได้รับการซ่อมแซมภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามดับแล้วเห็นผลนะภายใน1เดือนเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เทคนิคข้อที่3นะครับพอคุณตื่นมาตอนเช้าคุณต้องมาออกกำลังกายตอนเช้าประมาณ15นาทีเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยอีกวิธีนึงนอกจากการนอนแล้วคือการออกกำลังกายตอนเช้าแค่เดินปั่นจักรยานแค่นี้ก็ได้ครับนะก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นเพราะเลือดสูบฉีดไปทั่วร่างกายนะครับร่างกายคุณจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับและเห็นผลทันทีเลยนะครับหลังออกกำลังกายน้ำมูกคุณจะลดลงอาการจามคุณจะลดลงนะครับเทคนิคที่4นะครับก็คือคุณต้องงดอาหารจำพวกแป้งจำพวกน้ำตาลแล้วก็นมวัวแป้งเนี่ยมีกลูเตนแล้วก็มีสารอาหารบางอย่างนะครับที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ก็ได้น้ำตาลทำให้เกิดการอักเสบตั้งแต่หัวจรดเท้าดังนั้นอาจจะกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ตอนระยะยาวได้อีกอาจจะ10หรือ20ปีข้างหน้าส่วนนมวัวเนี่ยมีงานวิจัยเรียบร้อยแล้วว่าแม่ที่รับประทานนมวัวเยอะๆลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นภูมิแพ้มากขึ้น 90% นะครับดังนั้นควรงดอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลและนมวัวนะครับทานได้นะครับแต่ทานเท่าที่จำเป็นหรือว่าไม่มีอะไรทานจริงๆถึงทานแต่ถ้ามีอย่างอื่นทานมีอาหาร3มื้อทานปกติก็ให้ทานอาหารเหล่านั้นไปก็ได้ครับงดแป้งงดน้ำตาลงดนมวัวครับเพื่อลดอาการการกระตุ้นจากภูมิแพ้นะครับจากปัจจัยเรื่องอาหารภายในได้ 90% เทคนิคข้อที่5นะครับคืองดเลี้ยงสัตว์ที่มีขนในบ้านถามว่าบ้านผมเลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงครับเลี้ยงหมาตัวนึงพันชิสุนะครับแต่ว่าเลี้ยงนอกบ้านคือไม่ให้มันนอนในบ้านไม่ให้มาเดินในบ้านและห้ามใครอุ้มหมาตัวนี้แล้วเดินเข้ามาในบ้านเด็ดขาดเพราะว่าบ้านผมเนี่ยจะมีอาการเซนมากเลยคือสัตว์มีขนเนี่ยถ้ามีใครอุ้มนะครับเข้ามาในบ้านเนี่ยอาจจะไม่เห็นขนด้วยซ้ำแต่ได้จามขึ้นมาจะมีคนจามขึ้นมา1คนทันทีนำก่อนเลยนะครับคุณปัญชลีถามว่าแล้วนมถั่วเหลืองละนมถั่วเหลืองทานได้ครับจริงๆสารกระตุ้นภูมิแพ้เนี่ยจะมีเฉพาะในนมวัวหรือนมที่ทำจากสัตว์เท่านั้นนะครับคุณบัญชลีนะครับสวัสดีคุณชนารดีนะครับเจ๊ไทยก็มานะครับผมเจ๊ไทยบอกลูกสาวเป็นอยู่นะครับลองแนะนำลูกสาวดูนะครับคุณวีระวันสวัสดีครับคุณมุกดานะครับผมโอเคส่วนคำถามที่คุณบัญชลีถามก็คือเวลาเราเป็นภูมิแพ้ที่ผิวหนังนะครับผิวหนังเราเนี่ยจะขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกค่อนข้างง่ายดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนอกจาก5เทคนิคที่ผมแนะนำไปแล้วนะครับก็คือต้องทาครีมเยอะๆทาครีมโดยเฉพาะหลังอาบน้ำเช้าเย็นนะครับแล้วก็ระหว่างวันอีก1ครั้งวิธีทำให้ผิวไม่แห้งนะครับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับคุณปัญชลีต้องทำแบบนี้ครับต้องพยายามเปลี่ยนครีมอาบน้ำหรือสบู่เนี่ยเป็นเจลอาบน้ำจะช่วยได้นะครับผมนะครับดังนั้นลองเอา5เทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับนะตั้งแต่เปลี่ยนที่นอนเป็นยางพารานะครับนอนก่อน4ทุ่มตื่นเช้ามืดนะครับตื่นมาต้องออกกำลังกาย15นาทีงดอาหารจะพวกแป้งน้ำตาลและนมวัวที่กระตุ้นการภูมิแพ้แล้วก็งดสัตว์เลี้ยงในบ้านนะครับผมนะมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากข้อความไว้ได้นะครับแล้วพบกันครับหมอทีมสฤทธิ์ถอสุวรรณครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงหายเป็นภูมิแพ้เร็วๆนะครับ